ไปดูเหตุการณ์บนท้องถนนของคนไม่มีน้ำใจครับรถฉุกเฉินรถพยาบาลเขาก็เปิดไฟเปิดเสียงวี่วอวี่วอกระบะคันหนึ่งไม่หลบให้ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับวีโก้ด้านหน้าครับวีโก้ด้านหน้าขอช่วยเบี่ยงทางให้รถฉุกเฉินหน่อยนะครับรถฉุกเฉินรีบนำส่งผู้บาดเจ็บนะครับด้านหลังมีผู้บาดเจ็บก็ไม่สนใจนะครับนี่ครับคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยมีผู้ใช้ Facebook เขาโพสต์เอาไว้ในโลกออนไลน์นะครับบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนทางหลวงหมายเลข3079รถพยาบาลเนี่ยเขากำลังนำตัวผู้ป่วยจะไปส่งโรงพยาบาลเป็นการเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์304ปรากฏว่าเจอโตโยต้าวีโก้คันนี้ฮะขับแช่อยู่เลนขวามีหลายช็อตที่สามารถเบี่ยงเข้าซ้ายได้แต่ก็ไม่เบี่ยงแล้วบางช่วงคุณผู้ชมเห็นไหมฮะไฟแดงขึ้นคล้ายกับว่าเบรกเป็นระยะไม่รู้ว่าตั้งใจแกล้งหรือไม่รู้ไม่เห็นอะไรเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะฮะคนเข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าเยอะมากว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่มีน้ำใจล่ะรถพยาบาลเขาพูดด้วยแล้วนะเขาประกาศออกเสียงขนาดนั้นเสียงหวอก็มีไฟก็เปิดแต่ทำไมไม่หลบมีจังหวะให้หลบตั้งเยอะตั้งแยะนะฮะแล้วก็แนะนำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาป้ายทะเบียนไปแจ้งความไว้เลยคุณผู้ชมครับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราเคยนำเสนอไปหลายครั้งตำรวจก็เคยเตือนแล้วว่าคนที่ขับรถแช่แบบนี้ไม่หลบให้รถฉุกเฉินหรือว่ารถพยาบาลคุณมีความผิดนะฮะมาดูความผิดหน่อยครับตำรวจบอกว่าการขับรถกีดขวางเส้นทางรถพยาบาลเข้าข่ายความผิดกฎหมายตามพรบจราจรทางบกมาตรา76ก็คือเมื่อคุณเห็นรถฉุกเฉินที่เขาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคุณต้องให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนครับถ้าฝ่าฝืนโทษปรับไม่เกิน500บาทอันนี้ตามหน้าจอโทษแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบาเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ขับรถกีดขวางรถพยาบาลอาจจะถูกตั้งข้อหาหนักตามมาก็ได้เมื่อการกระทำนั้นเป็นเหตุโดยตรงให้คนป่วยในรถพยาบาลถึงแก่ชีวิตตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมอาจจะเข้าข่ายกระทำการความผิดโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือกระทำโดยเจตนาเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตรงนี้ขึ้นอยู่กับพฤติการของคนขับรถกองปราบเคยออกมาพูดเรื่องนี้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะฮะว่ารถพยาบาลคันนี้เขาจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับกระบะโตโยต้าวีโก้คันหน้าหรือเปล่าครับค่ะก็มีเรื่องของอุทาหรณ์เปิดเผยให้ดูบ่อยเป็นข่าวบ่อยเลยทีเดียวนะคะ